ทั่วโลกพบว่าแนวโน้มการเกิดเด็กออทิสติกเพิ่มมากขึ้นในขณะที่วงการแพทย์ก็ยังไม่สามารถระบุสาเหตุได้แน่ชัดวันพุธที่25เมษายนนี้คุณหมอจะมาแนะนำคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ถึงวิธีการสังเกตลูกว่าอาการแบบใดที่เข้าข่ายโรครวมทั้งแนวทางการดูแลรักษาพบกันในรายการหมอออนแอร์เวลา 6:45 น.ที่ช่อง 13